บรรยากาศมาขู่นะนายเคนมันจะบอกให้โมจริงเหรอวะห้ามมันไม่ฝังด้วยพี่เนี่ยเชื่อผมไหมวันนี้มีเรื่องแน่คุณคือผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยว่าคือเรารักโมนะเรารักโมจากใจจริงแล้วเราก็ไม่อยากจะหลอกโมในทุกๆเรื่องรู้อยู่แล้วทำไมหรอคือเรามีอะไรเราก็อยากจะบอกโมตรงๆอ่ะไม่อยากมีเรื่องปิดบังอยากคบกันแบบผู้ใหญ่แบบที่โมขอเราใช่เราขอเคนมีอะไรบ้างเนี่ยเรามีเรื่องจะสารภาพอ่ะคุณคือเรากับไอ้ฟอร์มมันเกิดเรื่องโอ้โหอยู่กันเยอะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเอางี้เอาข้าวผัดกะเพราหมูนะเพิ่มโหระพามาที่นึงได้เลยค่ะลุงหมายไปไปลุงนี่ก็มาขัดจังหวะจังเลยอะไรหันมาโมโหใส่ทำไมเนี่ยโอ้ยทีนี้งี้ทำงดงิดทีคืนก่อนโอ้ยให้ลุงดูแลยังก็ลูกจำไม่ได้ละมั้งช่างเหรอลุงไว้ก่อนไว้ก่อนโมคือเรามีเรื่องจะสารภาพเดี๋ยวนะโอ้นี่ก็ขัดอีกแล้วคืนที่ลุงหมายพูดเนี่ยคือคืนที่เราเมากันใช่ไหมก็เออใช่แล้วไอ้เมาเนี่ยก็หมาหยุดเดี๋ยวที่ห้องเคนหยุดเดี๋ยวนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยงงไปหมดแล้วนะคืออย่างนี้คุณคือเราสงสัยว่าเรากับไอ้ฟอร์มน่าจะทบกันเหรอไม่ใช่คุณคือมีอะไรกันฮะคือตื่นมาผมก็แก้ผ้าคุณไอ้ฟอร์มก็แก้ผ้าแล้วอีกอย่างที่สำคัญคือไอ้ฟอร์มมันเจ็บเนี่ยเจ็บเจอผมเจ็บตูดอ่ะมันเจ็บแบบเจ็บจี๊ดเลยอ่ะแบบนั่งไม่ได้อ่ะเคยเป็นไหมล่ะใช่ไม่เคยใช่คุณน่าจะโดนนี่แหละพูดเพื่อพี่มาขนาดนี้แล้วก็ได้ไอ้ฟอร์มเจ็บตูดนั่นแหละทำไมใครทำแบบนี้อ่ะผมเมาไอ้คุณแล้วมันก็เลยเถิดอ่ะผมก็เลยต้องรับผิดชอบไอ้ฟอร์มมันอ่ะผมก็เลยอยากจะบอกคุณว่าเราเลิกกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เออไว้ใจเย็นสิวะใจเย็นเลิกเหรอไอ้ที่พวกเองแก้ผ้าลุงถอดให้เองฮะก็วันนั้นเองสองคนบ่นกันจังเลยว่าร้อนลุงก็เลยจัดการถอดเสื้อผ้าให้แล้วก็เปิดแอร์เร่งแอร์ให้อย่างดีพอได้ความเย็นเข้าไปโอ้โหหลับกันสบายเลยนะลุงแล้วทำไมผมเจ็บก้นน่ะอ๋อที่เจ็บก้นลุงทำเองฮะอะไรอ่ะก็ทำจริงๆอะไรเอาดาบกันเลยก็ถอดเสื้อผ้าตอนถอดเสื้อมันดึงแล้วดึงเองนั่นไอ้เจ้านั่นเขาก็ฝืนจังเผลอตกเตียงไปตูดจำเบาตอนตกก็ไม่เจ็บหรอกสงสัยไปเก็บตอนถึงพื้นแหละเออแล้วเนี่ยลุงนี่หมายความว่าไงเนี่ยเฮ้ยเอามาไงเนี่ยเออหาตั้งนานไอ้นี่โอ้ของต้องใช้ที่เต็มแล้วอยู่ไม่ได้ไปแล้วเอาหมดเลยเอ้ยถึงคอยจะหลุดว่ะโอ้ยต้นไม้แกพกวัสลีนทำไมเนี่ยโอ้นี่ประโยชน์เลยเนี่ยแกก็รู้ว่าฉันเป็นช่างซ่อมแล้วก็คนเรียกใช้บริการเยอะเอออันนี้รู้อยู่แล้วล่ะพอซ่อมเสร็จมันก็ต้องเปิดแอร์ใช่ไหมล่ะเปิดแอร์ก็ต้องทดลองความเย็นพออยู่เย็นๆสักพักเนี่ยนอนเล่นก็แปลกแตกก็เนี่ยวัสลินช่วยได้ทาปากกันปากแตกนี่ทำไมไม่พกลิปมันแทนนะลุงเออแต่วัสลินมันประโยชน์เยอะกว่าไงสมมติว่าซิปเนี่ยรูดไม่ขึ้นเนี่ยลุงก็ใช้วัสลินเนี่ยทาซิปรูดขึ้นเป็นหรือเปล่าพูดมาเลยจบ
อะไรเป็นอะไรอ่ะบอกตรงตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเจอผู้ชายเนี่ยพกวัสลินเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่เจอกันมานี่ไม่เคยเห็นคบผู้หญิงอะไรเลยนะพูดมาเนี่ยไม่บอกใครอ่ะบอกเลยเออเอาไว้ทาน็อตเวลาไขไม่ออกอะไรเงี้ยเออลุงแป๊บนึงแล้วนี่ลุงหายไปไหนมา 2-3 วันหายไปไหนมาทำผมเสียเซลล์มากเลยนะรู้มั้ยว่าเราเนี่ยทำให้พวกเขาเดือดร้อนกันแล้วรู้ไหมโอ้ยจะไปรู้ได้ไงคนงานเยอะทำไมอ่ะเขาคิดว่าเขาได้เสียกันแล้วเนี่ยไม่รู้เขาปล่อยยิ่งเถียงยิ่งดังเงียบสักคนเถอะเอาเถียงมาคนนึงเอางี้แล้วกันสรุปคือผมกับฟอร์มไม่ได้มีอะไรกันถูกไหมโอเคนะถ้างั้นคุณผมกับฟอร์มไม่ได้มีอะไรกันนะคุณไม่โกรธผมใช่ไหมโกรธอ้าวโกรธอะไรคุณอุตส่าห์แบบมีคอนเทนต์นอนถอดเสื้ออยู่ด้วยกันแล้วไม่มีใครถ่ายคลิปอะไรไว้เลยอ่ะถ้าเกิดถ่ายได้นะลองคิดดูเลยว่ายอดวิวมันขึ้นไปเท่าไหร่คุณล้อเล่นโอ้ยมีเคนเรื่องนี้มันเคลียร์แล้วมันก็จบแล้วช่างมันเถอะนี่วันนี้ไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วไปกินข้าวดูหนังอะไรกันดีกว่าเนาะไปสองคนนะคุณอืมแต่เคนต้องใส่แว่นใส่หมวกใส่แมสปิดหน้าปิดตาให้หมดเลยนะเดี๋ยวแฟนคลับจำได้ดาราท่านหนึ่งอะเนาะอืมจะคนจำได้ไงเอาไว้ก่อนนะเราเนี่ยนี่ทำไปเดือดร้อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรก็ฉันบอกแล้วฉันมีงานเยอะมีงานเยอะคนมีงานคนมีฝีมือเอให้มันมีคู่จิ้มในตำหนักแค่คู่เดียวพอกูเราเล่นไม่ขึ้นหรอกเกิน60แล้วโอ้ยอย่างนี้กูไม่จิ้มหรอกโอ้ยฉันก็ไม่จิ้มกับแกเหมือนกันเขาเรียกว่าจิ้มไม่ใช่จิ้มเดี๋ยวจิ้มเรียกไงสาธุนะพี่กุมารวันนี้แบบว่าเฮงปังๆคนเข้าเยือนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนพวงมาลัยแล้วเนี่ยหล่อจนกรี๊ดแตกเลยสิท่าตกตัวค่ะมาทำไมจะชวนไปดูวอลเลย์บอลอาทิตย์หน้าไม่ไปไม่ชอบดูไม่ชอบมึงทำไมอ่ะนี่จะบอกให้นะไม่รักชาติเหรอฮะนักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเขาจะแข่งชิงแชมป์โลก2022แล้วที่สำคัญนะทีมไทยไปแข่งด้วยไม่ไปเชียร์เขาหน่อยเหรอนี่เราไปที่ห้องนะแช่เย็นๆเตรียมไว้รอเลยลังนึงดูที่ไหนอ่ะอ้าวช่องเวิร์คพอยต์สิเธอดูที่เดียวหมดทุกเกมตับสนั่นโลกเนี่ยหรอใช่ไปนะไปหมายถึงไปมึงอ่ะไปซะทำไมอ่ะไอ้เรื่องแบงค์ปองครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่เคลียร์นะกูยังไม่ให้โกรธนะยังจะกล้ามาชวนกูอีกไปตัวเองไปเหอะนะไปแค่มึงยังไม่ไปนะเดี๋ยวมึงจะเจอกูแบบตบหัวสนั่นโลกโอเคไหมแล้วกูจะบอกให้นะถ้ากูจะดูอ่ะกูต้องดูกับอีวิทป่ะเพราะว่ากีฬาวอลเล่เนี่ยเขาเป็นกีฬาที่แบบทีมชาติกระเทยค่ะงั้นแม่ไปดูกับหนูนะหนูนี่ดูมาตั้งแต่ป.2 เนี่ยคุณแม่โอเคไม่ผ่านมูฟค่ะไปฝืนไม่ดียังจะเล่นอีกกูเนี่ยฮะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะอาจารย์โอ้ผมขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ได้ไหมครับก้นกุฏิหรือบนกุฏิข้างกุฏิก็ยังดีฮะโอ้ยเดี๋ยวที่มีอยู่ก็3คนแล้วไปรับมาทำไมลูกศิษย์เยอะแยะไปรับอาจารย์มาบ้างดีกว่าเอออืมสวัสดีค่ะอาจารย์เอ๊ะรังคาไม่มีเหรอครับตำหนักเนี้ยมีดิโอ้นางฟ้าตกลงมาจากสวรรค์เลยนะพี่ถึงว่าก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเถปะโถฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล้มจมนี้แต่มันไหลแล้ว
อาจารย์คงโกงเพียงอาจารย์คง